สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับลำโพงมาแชลนะครับผมตัวนี้เป็นลำโพง Portable นะครับผมพกพาไปได้ทุกที่เลยนะครับผมตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันก่อนเลยนะฮะด้านบนนี้จะเป็นระบบสวิตช์เปิดปิดของ Power นะครับผมตัวลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ฟังก์ชันก็มีได้ถึง4ออปชันนะครับผมก็คือบลูทูธเชื่อมแบบเสียงแบบออปติคอลนะครับผมแล้วก็ช่องสัญญาณ Input นะครับผม Input 1 Input 2ก็จะเป็นแจ็ค RCA ด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวนี้นะครับผมช่องนี้ส่วนออปติคอลก็คือช่องนี้นะผมตัวนี้ใช้ไฟตั้งแต่100ถึง240โวลต์นะครับผมก็คือเป็น Universal เลยนะครับผมเล็งกว้างนะครับกำลังอยู่ที่200วัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อฟังเสียงกันหน่อยซิว่าแล้วถ้ามาแชร์แล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับ Portable ตัวนี้เล็กกระทัดรัดนะผมน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะตัวนี้ถือว่ากำลังดีนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะผมเดี๋ยวต่อไฟเข้านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือต่อไฟเข้าเรียบร้อยนะครับผมเปิดสวิตช์ปั๊บตอนนี้สถานะอยู่ที่ input 2ก็คือด้านหลังนะครับผมสมมุติถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับก็ปุ่มซอสนะผมมันก็ชิปไปเรื่อยๆชิปไปเรื่อยๆส่วนปุ่มแพร์นี้ใช้สำหรับตัวบลูทูธนะครับผมบลูทูธจะบลูทูธผ่านโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับใช้ได้หมดนะผมรองรับเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาลองที่ input 2นะครับเดี๋ยวจะใช้ต่อโทรศัพท์นะครับผมก็เสียบเข้าช่องหูฟังนะครับก็เป็นแจ็คอีกฝั่งหนึ่งเป็นแจ็ค RCA นะผมอันนี้แจ็คโฟน 3.5 นะครับเดี๋ยวเล่นผ่าน YouTube เลยแล้วกันนะกดปึ๊บเล็งเสียงขึ้นนะครับผมปุ่มด้านนี้นะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับผมเบสเทเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับเสียงใช้ได้เลยนะผมเบสแน่นนะครับเบสเสียงเบสออกดีมากนะผมเมื่อเทียบกับสเปครูปทรงขนาดนี้นะผมเสียงแหลมใสนะผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมแบบบลูทูธให้ดูนะครับผมโดยเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนซอสให้เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็เราก็มาเปิดไอตัวเครื่องโทรศัพท์เรานะครับตั้งค่านะครับบลูทูธอันนี้เราก็กดปุ่มแพร์นะครับคือการจับคู่นะครับผมตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชื่อ Stanmore นะครับผม Stanmore Speaker นะเชื่อมต่อแล้วถ้าเชื่อมต่อแล้วไฟชุดนี้จะค้างนะผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี่นะครับสั่งงานผ่านตัวนี้เลยไม่ต้องเสียบสายยุ่งยากนะผมตัวนี้ใช้ดีมากอ
บลงไปนะครับผมสำหรับตัวมาแชลตัวนี้นะผมก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะผมเนื้อเสียงก็ตามเนื้องานที่ได้ยินเลยนะผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมสำหรับมาแชลตัวนี้นะผมไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมชอบก็กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ